้เป็นกีตาร์โปร่งยี่ห้อยามาฮ่านะรุ่น FG700S นะครับตัวนี้ก็เป็นงานไมน่าแท้นะครับเป็นท็อปสลิทสปูทนะครับทรงเดดน็อตขนาด41นิ้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคครับรอยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับการใช้งานก็เสร็จก็ยังไม่ค่อยสึกอะไรมากเท่าไหร่นะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับเปลี่ยนสายใหม่เบอร์11ทัชชิ่งอยู่มา 2.6 ได้ครับทัชชิ่งต่ำเล่นง่ายเซ็นเตอร์ก็ยังเหลือปรับแต่งได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้บิดก็แน่สนิทไม่อ้านะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็สวยครับท็อปสลิทสปูทไม่น่าแท้ครับแบ็คไซด์ก็เป็นมะฮอกกานีครับมีรอยขอบถลอกตรงนี้หน่อยนะครับก็ของมะฮอกกานีครับที่หัวก็ครับก็จะมีรอยบินตรงนี้หน่อยนะครับไม่แตกร้าวเลยนะครับก็ผิวมันบินออกไปหน่อยนะครับโลโก้ก็เป็นอาบาโลนครับท็อปด้วยโลซูนนะครับแล็กเกอร์คนเล่นแล็กเกอร์เคลอีกทีเงาเงาเฟดก็ดีครับแทบไม่สึกเลยนะเฟดฟิงก็บอกว่าสภาพสวยครับไม้หน้าก็มีรอยตลอดตรงนี้จุดหนึ่งเล็กๆนะครับนอกนั้นก็แล็กเกอร์เงาสวยงามครับส่องกับไฟนีออนก็เห็นชัดเจนนะครับตัวนี้เสียงก็โอเคครับเสียงใสดังกังวานดีตีคอร์ดก็มี power ดีเสียงก็ประมาณนี้ครับสำหรับยามาฮ่า FG700S นะครับเป็นกีตาร์ทรงเดดน็อตนะครับไม้หน้าเป็นไม้หน้าแท้ท็อปสลิทสปูทนะครับไอที่เป็นรอยอันนี้ก็คือเป็นลายไม้นะครับถ้าลายมากกว่านี้ก็จะค่อยส่วนจะเรียกว่าแบกคอนะเป็นรอยมีควนนะครับแบกคออันนี้ก็มีลายไม่ได้ลายเยอะมากนะครับเป็นลายไม้นะครับไม่ได้เป็นรอยอะไรนะครับแต่ก็เงาสวยงามอยู่